กรณีโฆษณา Apple ที่มีกระแสนะครับว่าบูลลี่ประเทศไทยนะครับสามารถวิเคราะห์ได้ในมุมมองต่างๆดังนี้นะครับมุมมองแรกนะครับก็คือว่าแรงบันดาลใจของโฆษณาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมประเมินแล้วเนี่ยน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Hangover Lost in Thailand นะประเภทว่าไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องไปเจอเรื่องราวที่มันเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาเพราะนั้น Mood and Tone ของหนังเนี่ยครับจึงพยายามที่จะดึงความที่มันสุดโต่งของแต่ละสถานที่แต่ละเรื่องราวออกมานะเป็นแรงบันดาลใจที่ Apple ต้องการที่จะทำคาแรคเตอร์พวกนี้มันเป็นหนังตลกทั้งตัวเอกและก็ตัวประกอบของเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ตัวฝรั่งเองเนี่ยก็ไม่ได้เต็มเต็งนะครับค่อนข้างมีอาการประสาทหลอนๆหน่อยๆนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า freak out เป็นคาแรคเตอร์ของคนอเมริกันแท้ๆครับตื่นตูไปหมดแย่แล้วแย่แล้วไปหมดนะครับส่วนที่เป็นคนไทยเขาก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ที่ดูให้มันตลกอันนี้ก็จะเป็นในมุมที่มันเป็นกลางของโฆษณาตัวนี้นะครับเรามาดูว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างกำลังสะท้อนว่า Apple เนี่ยครับแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนประเทศไหนเอาตัวรอดได้หมดนะเนี่ยใช้ Apple เถอะขอบคุณ Apple เถอะสุดท้ายแล้วใครได้อะไรใครเสียอะไรกรณีนี้ครับ Apple ได้กระแสไวรัลไปเต็มๆครับก็ต้องยอมรับว่า Apple สามารถเอาจุดตรงเนี้ยสร้างกระแสได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าการได้ attention หรือว่าความสนใจมันจะเป็นเชิงบวกเสมอไปนะครับสิ่งที่ Apple จะต้องแลกมาก็คือการประจานความห่วยของแอปพลิเคชันแปลภาษาเพราะว่าแปลมาแต่ละอย่างแทบจะไม่ถูกเลยนะครับคนไทยเจ้าของภาษาก็เห็นว่ามันไม่ถูกนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปใช้แอปของ Apple แปลภาษาเพราะมันห่วยสิ้นดีเห็นไหมครับอันนี้ก็คือภาพลักษณ์ที่เขาได้กลับมาจากการเป็นกระแสนั่นเองหรือคนก็จะเริ่มมามองไกลกว่านั้นละตัวของ iPhone นะครับรุ่นล่าสุดก็ห่วยมากนะครับยอดขายตกทั่วโลกนะครับแบตเตอรี่ร้อนนะครับมีปัญหาไม่เหมือน iPhone รุ่นก่อนหน้าที่กลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของ Apple ลบ2เด้งเข้าไปนะครับอ่ะมาในส่วนของภาพลักษณ์ประเทศไทยครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าจะใหฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหกรุงเทพเจริญขนาดไหนแล้วนะเรามี MRT เรามีสนามบินที่สวยเรามีอะไรต่างๆนานาที่มันเข้าที่เข้าทางนะครับภาพลักษณ์ประเทศไทยที่มันเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของพวกแบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวอะครับเหมือนพวกฝรั่งขี้นกมาเที่ยวกันใช่ไหมครับไปพักตามโฮสเทลถูกๆใช่ไหมครับถามว่ามีไหมก็ต้องยอมรับกันว่ามีนะครับไม่ใช่ไม่มีนั่งตุ๊กๆกันนั่งไหมนั่งไม่ใช่ไม่นั่งนั่งโมไซค์กันนั่งไหมไม่ใช่ไม่นั่งนั่งแล้วนั่งอีกไหมอันนี้ไม่รู้ถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นสีสันมันเป็นแอดเวนเจอร์ของฝรั่งกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ที่เขามาสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ก็นี่มันคือหนังตลกครับหนังตลกจึงต้องนั่งรถไฟชั้น3ครับแต่ผมเชื่อครับเมื่อเข้ามาประเทศไทยแล้วเขามาเห็นนะครับความเจริญของประเทศไทยเขาก็จะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนเมืองไทยเนี่ยนะครับติดเมืองท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ย1ใน5ตลอดนะครับนักท่องเที่ยวมีมาเป็นหลายล้านคนนะครับในความเป็นจริงแล้วโฆษณา Apple ประชดประชันหรือว่าพยายามสร้างกิมมิกให้มันเป็นมุกตลกเมืองไทยผลดีก็คือเอาละแบ็คแพคเกอร์อยากมานะครับประสบการณ์เอ็กซ์ตรีมอยากมานะครับผลเสียเกิดกับ Apple เองครับเพราะว่าคนมาเมืองไทยเยอะคนก็บอกว่าเอ้ยเมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นมึงไม่ทำกันบ้านเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือมีทั้งผลดีนะครับแล้วก็มีทั้งผลเสียครับนะครับผลดีอีกข้อหนึ่งเราเห็นเลยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นฝรั่งก็เดือดร้อนนะครับเป็นเดือดเป็นร้อนทำคอนเทนต์ตรงนี้ออกมาต่อว่าฝรั่งด้วยกันเองมันสะท้อนว่าแม้แต่ฝรั่งเนี่ยครับก็รักเมืองไทยที่มาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยแล้วก็ทนไม่ได้กับการที่เขาใช้คำเสียดสีเมืองไทยนะครับถ้าผมถามว่านี่จะเป็นกรณีสุดท้ายหรือเปล่าก็คงไม่ครับมีซีนหนึ่งนะครับที่เป็นผลบวกกับเมืองไทยนะครับตอนที่ต้องเดินทางไประยองทุลักทุเลต่างๆแต่ในที่สุดพอไประยองแล้วสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ทำไมเขาบอกโอ้โหการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จเราได้
มุมมองจากต่างชาติโดยเฉพาะโลกตะวันตกนะครับแอนตี้จีนนะครับตอนนี้กำลังหากำลังการผลิตใหม่เห็นไหมครับพอเขาชูระยองว่าเฮ้ยโรงงานที่ระยองทำได้นะก็เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองไทยไกลๆครับว่าถ้าไม่ใช่จีนแล้วนะโอกาสของคุณอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ลบครับบวกก็มีครับในลบมีบวกในบวกมีลบครับ